ไปมีเมนู DIY จากช็อกโกแลตและลูกโป่งมาให้สนุกกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือถ้วยไอศกรีมช็อกโกแลตนั่นเองไปดูกันเลยอุปกรณ์ครบแล้วก็มาลงมือทำกันเลยเริ่มจากเป่าลูกโป่งเตรียมไว้ก่อนค่ะนำแป้งข้าวโพดมาทาที่ลูกโป่งจนทั่วที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เวลาที่เราแกะช็อกโกแลตออกมาเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็ละลายช็อกโกแลตแล้วพักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วก็นำลูกโป่งจุ่มลงไปในช็อกโกแลตที่เตรียมไว้จุ่มลงไปแค่ครึ่งลูกพอนะคะแล้วก็รอจนช็อกโกแลตเซตตัวดีพอช็อกโกแลตเซตตัวแล้วก็ปล่อยลมออกจากลูกโป่งได้เลยแกะช็อกโกแลตออกจากลูกโป่งค่ะค่อยๆแกะนะจะได้เป็นถ้วยที่สวยงามแบบนี้จากนั้นน้องๆก็ตักไอศกรีมรสโปรดใส่ในถ้วยแล้วก็ตกแต่งตามชอบได้เลยค่ะคลิปหน้าคีคิเช่นจะมีอะไรมาให้สนุกกันอีกกด Subscribe คีคิเช่นแล้วกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปทุกวันได้นะคะ